ที่นี่คืองานบางกอกออโต้ซาลอนค่ะเราก็มารับหน้าที่เป็นล่ามให้กับพริตตี้ญี่ปุ่นเช่นเคยตอนนี้ก็เป็นช่วงพักของสาวๆนะคะก็เลยพาสาวๆมาเดินงานฮอลล์ข้างๆกันค่ะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าไทยๆนะคะมีอาหารมีโอท็อปมีของขายมากมายเลยจิปาถะมากๆเลยนะคะตอนนี้สาวๆก็มาซื้อ Don't ですか? Don't ですか? สุดยอดเลยสวยมากไทยの雰囲気を味わってますอ๋อこれパッションフルーツ?どっちも美味しい?美味しいですああよかった今動画撮ってますじゃあ見てみましょう次はいあ、ドリアンだ見たことありますか本物初めてみますかどうไม่เอาดีกว่าคาไต้สวัสดีมิตาโนโนเดอร์รสจีรสจีรสจีโอชิสวัสดีค่ะพาคนญี่ปุ่นมาเที่ยวค่ะเขาไม่เคยเห็นรสจีมาก่อนรสจีโคลาเดคิอากาดิวาจิเดโอทั้งจีเขาตื่นเต้นมากเลยที่พี่ทำเป็นแผ่นบางๆได้อ่ะเก่งจังครับเทเลตินจะไหนสกีเตอร์ไปทำอะไรกันดิดูกันนะดูเนี่ยおいしいなんですか。おろい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 。すす。あ、ココナッツだ。そう。おいしい？抹茶？抹茶じゃない。これか。お、เพียบเลยอ่ะ。คุณลุงขอบคุณค่ะ。เอาแต่ชิโนบางคือมีสัตว์เตะยูเมจิขอบคุณที่ถ่ายวิดีโออยู่นะเอาให้น้องชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะจะถ้าไม่เตะมีมัสก้าอินเดสก้าอะเกโดกุจ้ามันร้อนนะอ่ะซุยเกโดอีเดสก้าเกียวสเก็ตมาโชว์何もつけずにอ่ะซุยร้อนร้อนใช่ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยชิโยกัตตาแต่ว่ามันร้อนมากเลยนี่ขายเต้าหู้ทั้งร้านเลยเหรอคะน้ำเต้าหู้อ๋อน้ำเต้าหู้ค่ะอ๋อนี่ไงลองใส่ซอสดูนะอามาคาระโดเดสก้าโอ้ยค่ะโยกัตตาเฮ้ยโอ้出来上がりですねマンゴーシェイク大好きですマンゴーシェイクおいしそう。丸ごと入ってるかな。丸ごとですと日本じゃこんな高くて買えない。ก็คือใน1แก้วเนี่ยจะใส่มะม่วงเต็มๆเลยนะคะ1ลูกเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีทางจะให้เยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะก็คนญี่ปุ่นนี่ชอบทานมะม่วงมากๆเลยนะคะดูโอ้ยซอก็ในงานนะคะมีของขายเพียบเลยของกินนะคะก็สาวๆได้ลองชิมหลายอย่างเลยแล้วก็ดูแฮปปี้มากๆด้วยค่ะเพราะว่ามาทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสจะได้ไปเดินข้างนอกสักเท่าไหร่นะคะโชคดีมากๆจริงที่มีงานแบบนี้มาจัดใกล้ๆกันนะคะก่อนจะถึงคิวขึ้นเวทีนะคะเราก็จะมาสแตนบายรออยู่ข้างๆอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปค่ะแล้วก็อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระดาษกับปากกานี่เองค่ะ
เอาไว้จดสิ่งที่แขกพูดบนเวทีนะคะกันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าค่ะรอบนี้เจมแมนเล่าก็สามคนจะใช้เสียงอะไรจะใช้ใครดอกจะใช้ใครดอกซูเปอร์เซ็กซี่มิโกถึงแล้ววันเราไม่ได้ติดอยู่どうしたんですか？かわいい。かわいい。動画？動画です。なんかかわいいポーズ撮って。ポーズ。どうなの？かわいい。かわいい？お気持ちは？気持ち悪いです。気持ち悪い。ありがとうございました。あ、とっかいだよ。หน้าไม่จริงใจเลยอ่ะมีหนวดด้วยอ่ะมีหนวดด้วยโตคิวคอยคิวส์เซ็นชั่นโชว์กันมาเตะมาเดินเล่นในงานกันบ้างดีกว่าค่ะเฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงเพลงภาษาไทยอ่ะแต่ว่าสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นร้องนะไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องราวสนุกให้ดูอีกแน่นอนค่ะ